ุตบอล108 Insight วันนี้เรามาเดาความคิดของคุณเนวินชิดชอบนะครับประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังจากข่าวคราวฮือฮา2วันติดต่อกันการเลิกสัญญากับจองแจยองนะครับนักเตะเกาหลีใต้และตูเยสนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักเตะคู่บุญคนหนึ่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับทั้ง2คนนี้นะครับจองแจยองอาจจะไม่เท่าไหร่นะฮะในโควต้าเอเชียแต่สำหรับตูเยสนี่คือนักฟุตบอลที่สร้างผลงานให้กับบุรีรัมย์มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วสร้างผลงานด้วยการคว้าแชมป์เป็นกัปตันทีมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมคนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับนั่นก็คือว่าฟอร์มของตูเยสเริ่มดาวลงเรื่อยๆตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วบุรีรัมย์ไม่ได้แชมป์ซึ่งหลายคนก็วิจารณ์กันว่าตูเยสอายุนามค่อนข้างมากช้าลงเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นจุดอ่อนของทีมพอสมควรนะครับเรื่องราวเหล่านี้คุณเนวินชิดชอบสโมสรบุรีรัมย์อาจจะยังเชื่อว่าตูเยสจะยังกลับมาได้นะครับจนกระทั่งการแข่งขันฤดูกาลนี้ผ่านไป4เกมนะครับบุรีรัมย์มี4คะแนนซึ่ง4คะแนนสำหรับทีมอื่นอาจจะมองว่าไม่ได้เลวร้ายมากนะแต่สำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่คือสถานการณ์ที่ไม่ดีเอาซะเลยสำหรับพวกเขานะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีทางเลือกอยู่2ทางในช่วงที่เกิดภาวะโควิดนะครับแล้วก็ฟุตบอลจะต้องกลับมาเตะกันเดือนกันยายนนะครับถ้าหากว่าฟุตบอล4นัดแรกเป็นโมฆะนั่นเท่ากับว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทีมอื่นได้ไปเริ่มต้นใหม่ในเดือนกันยายนอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่กระนั้นเลยนะฮะก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับทีนี้มาถึงจังหวะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยและสโมสรสมาชิกมีมติร่วมกันว่าจะให้มีการเปิดตลาดซื้อขายรอบที่2นะครับนั่นทำให้คุณเนวินชิดชอบซึ่งวิถีของนักการเมืองอย่างคุณเนวินชิดชอบเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วไม่รอให้ต้องผิดพลาดซ้ำสองอีกต่อไปแล้วนะครับ4นัดสำหรับฤดูกาลนี้นั่นเป็น4นัดที่มันเพียงพอละที่จะพิสูจน์ว่าถ้ายังคงปล่อยให้ทีมไปในสภาพนี้ต่อนะฮะเล่นเกมที่5จนถึงเกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้โอกาสที่บุรีรัมย์จะกลับมาเป็นแชมป์ยากมากๆไม่ใช่ยากเพราะ4นัดมี4คะแนนนะครับแต่ยากเพราะว่าโครงสร้างของทีมมันไม่แข็งแกร่งพอเพราะว่าผ่านการพิสูจน์ละนะฮะได้เห็นท่าเรือได้เห็นแบงคอกยูไนเต็ดได้เห็นราชบุรีได้เห็นใครต่อใครบุรีรัมย์กลายเป็นทีมธรรมดาทีมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่คิดเร็วทำเร็วคุณเนวินจัดการเปลี่ยนตัวทันทีและก็เปลี่ยนก่อนทีมอื่นด้วยนะครับนั่นคือที่มาของการเปลี่ยน2นักเตะนะฮะแต่ทีนี้ในนักเตะต่างชาติของบุรีรัมย์เนี่ยยังมีอีก2คนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทั้งบูเอโนแล้วก็คูเอสตาซึ่งเป็น2ศูนย์หน้ายังไม่สามารถจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรใน4เกมแรกนะครับหัวใจของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตลอดมาหลายคนบอกว่าบุรีรัมย์มีระบบที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยระบบของบุรีรัมย์กับความสำคัญของดิเอโก้นะฮะต้องยอมรับว่าดิเอโก้มีบทบาทอย่างยิ่งในการที่พาบุรีรัมย์เป็นแชมป์ครั้งแล้วครั้งเล่าในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาก่อนยุคของดิเอโก้เป็นยุคที่บุรีรัมย์ยิ่งใหญ่มีผู้เล่นอย่างโอฮันซาอาชิมปงนะครับนักเตะต่างชาติคืออาวุธชั้นยอดคืออาวุธที่จะชี้เป็นชี้ตายให้กับบุรีรัมย์ตลอดมาแม้ว่าโครงสร้างผู้เล่นไทยของบุรีรัมย์จะค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันเกิดมาจากนักเตะต่างชาติเมื่อดีโก้ไม่อยู่และนักเตะต่างชาติไม่สามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายให้กับทีมได้ตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีบาลาสิกก็ดีนะฮะหรือว่าปีนี้ที่มี4ผู้เล่นอย่างที่ผมบอกซึ่งทั้ง4คนเนี่ยยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเลยเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดถ้าเราเดาใจคุณเนวินนะครับที่กล้าเปลี่ยนเร็วเปลี่ยน2คนแรกก่อนเลยนะฮะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดแค่นี้นะฮะผู้เล่นต่างชาติอีก2คนคุณเนวินก็คงต้องมองหาผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้อย่างน้อยๆไม่ได้แบบดิเอโก้ก็ต้องได้ใกล้เคียงกับดิเอโก้ถ้าหากว่าการทุ่มทุนในก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะคือการทุ่มทุนด้วยการเริ่มต้นฤดูกาลสมมุติว่าจ้างผู้เล่นคนนึงด้วยเงินเดือน1ล้านบาทวันนี้เนี่ยนะฮะการเล่นนัดที่5ในสถานการณ์ที่เป็นรองทีมอื่นด้วยคะแนนที่มีเพียงแค่4คะแนนจากเงินเดือนเดือนละล้าน1ล้านบาทน่าจะทำให้คุณเนวินตัดสินใจที่จะจ้างนักฟุตบอลที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้อาจจะเป็นเงินเดือนล้าน5 2ล้าน3ล้านบาทเพราะว่าคะแนนที่ผ่านมาเป็นคะแนนที่ให้แฮนดิแคปกับทีมอื่น
ไปมากพอสมควรครับทีมนำมีถึง12คะแนนบุรีรัมย์มี4คะแนนเท่ากับว่ามีแฮนดิแคปอยู่8คะแนนเพราะฉะนั้นตัวผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ต้องเป็นผู้เล่นที่สามารถทำ8คะแนนเหล่านี้กลับคืนมาให้ได้ครับนี่คือวิธีคิดที่เรากำลังมองว่าคุณเดวินชิดชอบน่าจะตัดสินใจเปลี่ยนครั้งใหญ่โดยที่โครงสร้างนักเตะไทยยังคงอยู่แต่นักเตะนอกต้องเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่ากรองแล้วกรองอีกทุ่มทุนเท่าไหร่ยอมทุ่มไม่อั้นนะครับนอกจากนักฟุตบอลแล้วนะครับโบซิดานบันโดวิชนี่คือเป้าสำคัญที่หลายคนบอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชเกิดขึ้นนะฮะปีที่แล้วบันโดวิชทำทีมไม่เป็นไปตามเป้าบุรีรัมย์ไม่ได้แชมป์หลายคนถามว่าอนาคตบันโดวิชจะยังอยู่ต่อหรือไม่นะฮะซึ่งก็เสี่ยงเหลือเกินแต่สุดท้ายแล้วนะครับบุรีรัมย์ก็ยังเลือกใช้โบซิดานบันโดวิชเป็นโค้ชในปีนี้อยู่นะฮะคราวนี้4เกมแรกนะครับมี4คะแนนจาก4เกมน่าจะบ่งบอกได้ว่าการทำทีมของโบซิดานบันโดวิชอาจจะไม่ตอบโจทย์บุรีรัมย์ถ้าหากว่าบุรีรัมย์จะมีการเปลี่ยนโค้ชนะครับช่วงเวลา5เดือนเพียงพอสำหรับการที่จะได้โค้ชคนใหม่เข้ามาทำความคุ้นเคยกับผู้เล่นเข้ามาวางระบบใหม่ให้กับทีมนะครับแม้ว่าการเริ่มต้นในเกมที่5จะเป็นการเริ่มต้นที่สายไปหน่อยสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับการเริ่มต้นครั้งนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นอย่างมีความหวังมากขึ้นครับนี่คือการเดาใจคุณเนวินชิดชอบบอสใหญ่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ